ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะในส่วนของที่เราจะอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะวันนี้จะเป็นเซสชันแรกนะคะเซสชันที่พูดถึงในส่วนของนะคะการที่เราจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะคะในส่วนนี้นะคะวันนี้ในวันนี้เป็นวันแรกก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ลงมือทำเวิร์กช็อปซึ่งเราจะเจอกันนะคะวันนี้เราเจอกันแบบออนไลน์ก่อนนะคะในวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันแบบว่าลงมือทำเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะจันจะได้วิชากลับไปเลยอันนี้จะเป็นความคาดหวังของเราเลยนะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะคะก็แนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะในวันนี้จะมีทั้งหมดวิทยากร3ท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะคะก็ดิฉันมนัสนันท์หัตถศักดิ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะเป็นประธานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะถ้าสอนก็สอนอยู่คณะศึกษาศาสตร์นะคะแล้วก็สอนภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวค่ะก็มาช่วยในส่วนของเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตที่จะพูดถึงกำหนดการในวันนี้ของเราซะหน่อยที่เราจะอยู่ด้วยกันประมาณเกินครึ่งวันนะคะอาจารย์วันนี้เราอยู่ด้วยกันเกินครึ่งวันแต่ว่าก็จะมีเวลาให้อาจารย์กลับไปทำการบ้านเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมีการบ้านมอบหมายให้นะคะอาจารย์เมื่ออาจารย์ฟังเราแล้วนะคะอาจารย์ต้องมีการบ้านนะคะเพื่องานจะได้เสร็จไวๆเร็วๆในวันที่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะในส่วนนี้นะคะฉะนั้นนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะวันนี้เดี๋ยวตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะพูดเรื่องนะคะความสำคัญและปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้อาจารย์ได้เห็นภาพนะคะว่าเราทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจริงๆแล้วหมวดวิชานี้แม้ว่าจะเป็นหมวดหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรแต่ก็เป็นหมวดที่มีความสำคัญนิสิตต้องเรียนนิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยทุกคนต้องเรียนในรายวิชานี้นะคะและในช่วงเวลาถัดมาเราให้อาจารย์เบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะในช่วงเวลา10โมงครึ่งนะคะเราจะเป็นการบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะเราได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ดร.ปิยวัฒน์นะคะท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะในส่วนนี้อาจารย์จะบรรยายเห็นภาพของทิศทางแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะความสำคัญจำเป็นของการมีการเพิ่มพูนสมรรถนะให้กับนิสิตในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็พักรับประทานอาหารนะคะในตอนกลางวันนะคะอาจารย์ทานอาหารแล้วก็กลับมานะคะอาจารย์กลับมาบ่ายนี้สำคัญมากพอๆกันเลยนะคะก็คือในเรื่องที่จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะเราจะทำ CLO อาจารย์อาจจะเคยได้ยินตั้งแต่PLO, CLO, LLO มี YLO อีกด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมุ่งเน้นประเด็นของ CLO นะคะผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาในส่วนนี้อาจารย์เราจะมาช่วยอาจารย์คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในรายวิชาอื่นๆในหลักสูตรก็ตามก็จะเป็นส่วนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่ตั้งแต่โปรแกรมจนถึงตัวรายวิชาเลยนะคะและเราก็จะมอบการบ้านให้กับอาจารย์นะคะแล้วเราจะมาพบกันในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ก็จะเป็นที่อาคารรพีนะคะอาจารย์อาคารรพีเนี่ยอาจารย์มาอยู่ตรงกลางของมหาวิทยาลัยเลยนะคะถ้าอาจารย์ใหม่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมานะคะก็เรามาพบกันที่อาคารรพีชั้น5นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องประชุมแคทเทอรียานะคะเราก็ขอความกรุณาให้อาจารย์นำอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะชี้แจงอีกครั้งว่าอาจารย์ควรต้องนำอะไรมาบ้างในส่วนนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มลงมือทำเวิร์กช็อปเรามีเขาเรียกว่าอะไรเนาะภาษาบ้านๆของเราเลยใบงานให้อาจารย์ได้ทำและเราจะพาอาจารย์ทำไปทีละช่วงทีละสเต็ปนะคะแล้วเรียนรู้ไปร่วมกันเราคาดหวังค่ะว่าเราจะได้รายวิชาใหม่ทั้งหมด20กว่ารายวิชาที่เรากำลังคิดว่าสามารถที่จะเปิดได้ในเทอมหนึ่งถ้านะคะถ้าในส่วนที่เราเรียกว่าอาจารย์ทำแล้วก็สมูทไปในทุกขั้นตอนนะคะแผนของเราคือ
เปิดได้ในเทอม1ทับ2567นะคะแต่ถ้าอาจจะมีบางอันเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขบ้างปรับบ้างก็อาจจะยังทันในเทอม2ทับ2567ที่เป็นตัวตั้งต้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนนี้นะคะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะเห็นเลยได้เลยนะคะว่าในส่วนที่เราเรียกได้เลยว่าเวลาที่เราทำอันนี้เราตั้งใจเรามีความมุ่งหวังอย่างมากนะคะที่เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทำรายวิชาเนี่ยนะคะเราก็อยากที่จะให้อาจารย์แบบลงมือได้ทำนะคะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์ที่อาจารย์กรอกเอกสารมาให้เราด้วยนะคะงั้นขออนุญาตนะคะที่จะเริ่มต้นในส่วนนี้ก่อนเลยนะคะว่าในส่วนที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะเราจะมีประเด็นที่จะนำเสนอในส่วนนี้มีอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของความสำคัญนะคะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะความสำคัญของปรัชญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงว่าเรามีเกณฑ์มาตรฐานที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีเกณฑ์มาตรฐานอะไรมาบ้างอาจารย์อาจจะได้รู้มาแล้วนะคะว่ามันมีเกณฑ์มาตรฐานใดๆมาแล้วบ้างนะคะในส่วนนี้และเรามีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงอาจารย์อาจจะคุ้นชินกับเล่ม64เล่ม64นั้นเนี่ยจะเป็นเล่มที่เป็นกลุ่มสาระนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มสาระแต่เล่มใหม่สำหรับสิ่งที่เราจะเอามาให้อาจารย์ทำในวันนี้เนี่ยเป็นสำหรับหมวดสำหรับการปรับปรุงครั้งใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของสมรรถนะแทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนเป็นสมรรถนะทำไมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของสมรรถนะว่ามีความสำคัญกับนิสิตในยุคปัจจุบันนั้นอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะอวให้ความสำคัญจำเป็นกับส่วนนี้เป็นอย่างมากนะคะฉะนั้นนะคะในตอนแรกเรามาพูดถึงเรื่องของปรัชญาความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกันก่อนนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะทำไมเราต้องพูดถึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับหมวดนี้เนาะเพราะหมวดนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะลักษณะเฉพาะในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือเขาจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะให้ดูคำนิยามนะคะแต่ให้ดูความสำคัญก่อนนะคะความสำคัญอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการสร้างบัณฑิตอาจารย์เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะหน้าที่หลักพันธกิจหลักๆของเราเลยก็คือการสร้างบัณฑิตสร้างคนเนาะโดยเฉพาะว่าเราอะสร้างคนวิชาชีพที่เราให้กับนิสิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่ให้นิสิตไปทำงานแต่วิชาศึกษาทั่วไปแม้ว่าเดิมเป็นไม่น้อยกว่า30นะคะณตอนคือ1ใน4ของหลักสูตรเนาะให้คิดง่ายๆเดิมคือ1ใน4อันนี้คือ1ใน5นะคะไม่น้อยกว่า24คือ1ใน5นะคะนั้น1ใน5ของหลักสูตรเนี่ยนะคะมันจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราบ่มเพาะเขาเป็นคนดีเพื่อที่จะออกไปในสังคมและใช้เครื่องมือที่เราให้ในวิชาการและวิชาชีพนั้นเนี่ยเอาไปใช้อย่างถูกต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะคะเราอยากได้เด็กแบบนี้ใช่ไหมคะมีเอมพาธีต่อตนเองมีเอมพาธีต่อผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราต้องหันมาให้เขากลับมามองดูตัวเองแล้วก็มองดูผู้อื่นและทำอะไรคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนาะทำงานเพื่อสังคมออกไปเป็นผู้นำสังคมและไม่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะต่อสังคมนั่นก็คือเพราะว่าเราถือว่าอะไรคะแล้วยิ่งอย่างยิ่งอันนี้ก็คือว่าบัณฑิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยถ้าเราเห็นจากที่ท่านอธิการได้พูดเนี่ยท่านอธิการได้บอกเลยนะคะว่าเรามีจำนวนบัณฑิตหรือจำนวนนิสิตที่จบออกไปเนี่ยเป็นจำนวนมากที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆดังนั้นเนี่ยเด็กของเราอยู่ในทุกภาคส่วนของการทำงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็จะพยายามบ่มเพาะที่จะให้นิสิตของเราทั้งสิ้นเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยออกไปที่จะไปช่วยเหลือสังคมและก็ไปสร้างสรรค์สังคมในการทำงานที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนี่คือความสำคัญอันนึงนะคะที่สำคัญมากๆนะคะโอเคเนาะงั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้สร้างเราไม่สามารถที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรเนาะให้ในเชิงวิชาการได้อย่างเดียวเราต้องมีในเรื่องของอาจารย์จะเห็นได้ว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเน้นอะไรอาจารย์จะดูพูดถึงในภาพปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ soft skill อาจารย์ใช้คำนี้อาจารย์เห็นคำนี้อาจารย์ได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วมากแล้วนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่เราเหมือนกับเรียกว่าเราเป็นการvalue add ให้กับนิสิตนะคะในส่วนนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราให้วิชาชีพเนาะเหมือนเราให้อาวุธเข้าไปอะอาวุธนั้นก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะถ้าไม่มีวิชาศึกษาทั่วไปกำกับเขาก็อาจจะทำแล้วอาจจะไม่เกิดประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นโทษต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้นี่คือความสำคัญนะคะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยากให้อาจารย์ได้ตระหนักและเวลาที่อาจารย์สอนเนาะอยากให้อาจารย์ได้มอบแนวคิดนี้หรือแอพพลายแนวคิดนี้ประยุกต์แนวคิดนี้ให้กับนิสิตของเราด้วยให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วทำไมต้องเรียนเนาะเข้ามาแล้วต้องเจอหมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาพื้นฐานเข้ามาแล้วต้องเจอก่อนที่จะถึงวิชาชีพนั้นๆ นะคะเพราะมันมีความสำคัญแบบนี้นะคะโอเคเนาะอันก็เป็นโดยสรุปนะคะเราจะเห็นได้ว่าศึกษาทั่วไปนั้นพัฒนาคนสร้างบัณฑิตให้เกิดชีวิตที่ดีงามอาจารย์คะในโลกปัจจุบันนะคะมันผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะให้นิสิตออกไปสู่สังคมหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนาะเราควรจะเขาเรียกว่าอะไรเนาะให้เกราะให้กับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมได้ประคับประคองตัวเองได้ทำงานได้และก็อยู่ได้จนถึงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นะคะนั่นก็เป็นความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะวิชาชีพมันก็เป็นบอกแล้วนะคะในวิชาชีพในทุกวิชาชีพนั้นมีความสำคัญนะคะมันเป็นการทำให้เครื่องมือให้นิสิตนั้นสามารถที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับสังคมซึ่งถ้าบอกแล้วนะคะนิสิตเราก็อยู่ในสังคมในทุกภาคส่วนเลยนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้นะคะท่านปลัดคนก่อนนะคะท่านได้พูดถึงความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่าต้องสร้างคนที่มีความดีพร้อมสามารถเข้าสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเติมเต็มในการใช้ชีวิตในอนาคตอันอนาคตเนี่ยนะคะเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่เราก็พยายามนะคะเราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นอาจารย์เราก็พยายามคาดการณ์ว่าอนาคตของเขาเด็กๆของเราที่อยู่กับเรา4ปีเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมของเขาเพื่อเขาจะเอาไปใช้ได้เหมือนตุนเขาเรียกว่าอะไรนะเสบียงให้กับนิสิตเราไปใช้ได้บ้างนะคะนะคะท่านอาจารย์บัณฑิตทิพากรนะคะท่านอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วท่านอาจารย์ก็ทำในเรื่องของหลักสูตรซึ่งท่านอาจารย์ก็พูดถึงหน้าที่นะคะของสถาบันอุดมศึกษาไว้นะคะเราเนี่ยนะคะต้องพยายามที่จะให้ผู้เรียนก็คือนิสิตของเรานั้นได้ค้นพบและพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่นั้นเนี่ยนะคะวิชาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้ค้นพบวิชาศึกษาทั่วไปก็มีกิจกรรมหลากหลายดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีกิจกรรมมากมายที่ทำให้นิสิตของเรานั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะค้นพบได้นะคะว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพอะไรแล้วเราก็พัฒนาแล้วเราก็ส่งอันนี้ไปสู่ในส่วนของหลักสูตรนะคะในตรงนี้นะคะอันนี้อาจารย์ทุกท่านก็คงรู้แล้วทราบแล้วนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะมันผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือนะคะเราอยู่กับเราต้องจริงๆแล้วอาจารย์เราต้องตบมือให้กับตัวเองเลยนะคะว่าเราอยู่รอดจากโควิดมาได้หลายซีซั่นมากแม้ว่าซีซั่นนี้ก็ยังมีระลอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเนาะมาแบบรุนแรงอีกครั้งนึงนะคะแต่เราก็อยู่รอดปลอดภัยกับความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะและเราก็สามารถที่จะจัดการศึกษาได้ที่บนภาวะของความเปลี่ยนแปลงนอกจาก VUCA World แล้วอีกอันนึงที่เขาพบนะคะว่ามันมาใกล้ๆกันเลยก็คือบานี่นะคะมันก็จะเป็นโลกที่มันเปราะบางนะคะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอาจารย์จะเห็นด้วยว่าผู้คนวัยรุ่นของเราก็คือลูกศิษย์ของเรานั้นเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมากมายนะคะในหลากหลายเกิดภาวะที่กดดันนะคะมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องอาจจะเพราะว่าเราเจอนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่1 นะคะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเ
เราอาจจะเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ที่เราช่วยเหลือให้เขาได้สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ในมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึง4ปีอาจารย์คะเขาเจอเราครั้งแรกแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกศิษย์ในหลักสูตรเขาเป็นลูกศิษย์จากคณะอื่นเพราะเราศึกษาทั่วไปเราสามารถสอนได้ในทุกคณะนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาจารย์ที่สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะนั้นเนี่ยอาจารย์เราก็ต้องคิดว่าอะไรนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องดูแลแล้วก็บ่มเพาะเขาเรียกว่าอะไรนะประคับประคองให้ปีแรกของเขานั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเสถียรอยู่ได้ประมาณนี้นะคะเราเชื่อว่ามันเคยมีงานวิจัยนะคะอาจารย์ถ้านิสิตอยู่ได้ในปี1หรือขึ้นมาในปี2เขาก็น่าจะสติลอยู่ได้ตลอดครบจนถึง4ปีในการเรียนในมหาวิทยาลัยดังนั้นปี1จึงเป็นปีที่สำคัญและเขาเจอใครอันดับแรกนะคะก็คือเจอในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์อันนี้เชิญชวนอาจารย์ให้เห็นว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ดูนะคะว่ามันสำคัญในการรับอันนี้ลอกมาจากรับสมัครงานจริงๆเลยอาจารย์จะเห็นเลยว่าบริษัทรับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ลูกศิษย์เราจบได้หมดทุกคนแต่อาจารย์เห็นข้อ2ถึงข้อ8มั้ยคะข้อ2ถึงข้อ8เนี่ยมันเป็นคุณลักษณะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะบ่มเพาะมันอาจจะสอนแทบไม่ได้นะคะโอเคมันอาจจะมีวิชามนุษยสัมพันธ์มันมีวิชาเรื่องสุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรต้องใส่ไปทีละนิดละนิดให้กับนิสิตที่เขาจะไปทำงานได้ดังนั้นอาจารย์จะเห็นเลยว่าข้อ2ถึงข้อ8เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาระหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยให้เด็กมีสิ่งเหล่านี้ได้ทำงานล่วงเวลาได้ก็คือเด็กสามารถที่จะอดทนนะคะวางแผนได้นะคะรู้เวลารู้สามารถเขาเรียกว่าอะไรเนาะ time management เหล่านี้ได้และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมออาจารย์คะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในโลกการศึกษาในยุคปัจจุบันเลยค่ะเรื่องของ lifelong learning นะคะก็มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะคะสุขภาพดีเข้าใจธรรมชาติของคนก็คือรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลใจเย็นนะคะบริษัทนี้ต้องการคนใจเย็นด้วยนะคะใจเย็นเนี่ยก็เราอาจจะเห็นได้จากอะไรคะโครงงานที่นิสิตทำนิสิตทำงานกลุ่มในรายวิชาเราก็อาจจะประเมินได้สอดแทรกได้ในส่วนนี้นะคะโอเคอีกบริษัทหนึ่งค่ะอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกี่ยวมาทางมีความรู้ทางด้านเรื่องของ IT แล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทางด้าน IT เนาะแต่พอ IT ปุ๊บข้อหลังๆท้ายๆลงมาก็ยังเป็นข้อที่พูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะอยู่ดีอาจารย์จะเห็นได้ว่ามีเรื่องปรับตัวมนุษยสัมพันธ์เข้าใจมารยาททางสังคมวางแผนได้คิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นทีมได้นี่คือประเด็นหลักๆที่เขาอยากได้และประเด็นเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยของเรานะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ามนุษยสัมพันธ์นี่มาเขาเรียกว่าอะไรเนาะเข้าวินมาทุกบริษัทเลยบริษัทพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสิ้นนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เราเห็นตัวเคชัดเจนเนาะเคชัดเจนก็คือความรู้ที่เขาจะรับก็คือเรื่องของการจัดการการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่าพูดถึงประสบการณ์ด้วยนะคะอยากได้คนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วบ้างอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของประสบการณ์แต่อาจารย์เห็นคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวความรู้ไหมคะมุ่งมั่นมีไหวพริบมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารมีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์นั้นแสดงว่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆคือทุกคนควรปลูกฝังให้กับนิสิตในยุคปัจจุบันนี้นะคะว่าควรต้องมีในเรื่องนี้นะคะอาจารย์จะเห็นข้อ4เนาะภาวะในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความว่าความอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้เพราะว่าอะไรคะเด็กใหม่เข้าไปทำงานก็จะอยู่ในภาวะที่มันค่อนข้างทัฟก็คือมีคนที่อยู่ข้างบนเราเยอะแยะมากมายเหมือนแซนด์วิชนะคะเราเข้าไปปุ๊บก็มีภาวะอื่นที่อยู่แบบประกบเราทั้งหมดนะคะนั้นเนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปนะคะมีความกดดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้อาจารย์ทุกท่านนะคะมองภาพนี้ไปด้วยกันนะคะและเราก็เป็นตัวช่วยที่จะเติมเต็มลักษณะเหล่านี้ให้กับหลักสูตรก่อนที่จะหลักสูตรไปบ่มเพาะในเรื่องของวิชาชีพของหลักสูตรนะคะ
เคเนาะเรามีคำถามเรามีความท้าทายนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเป็นโอกาสและความท้าทายประกาศอันใหม่ของอว.ในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยก็เป็นโอกาสและความท้าทายมากๆในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอาจารย์อาจจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะที่เราจะทำ GE ก็เหมือนกันนะคะศึกษาทั่วไปก็เหมือนกันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายที่เราจะต้องนำพาแล้วก็ดูแลนิสิตทั้งอาจารย์และนิสิตนะคะไม่ใช่ดูแลนิสิตอย่างเดียวเนาะดูแลทั้งอาจารย์นิสิตให้สามารถจะบรรลุไปด้วยกันได้ในสิ่งที่เราตั้งความคาดหวังเอาไว้นะคะความท้าทายอันแรกนะคะศึกษาทั่วไปนั้นเนี่ยที่ผู้เรียนเลือกเรียนเนี่ยพัฒนาอะไรบ้างอาจารย์ที่กรอกข้อมูลมาอาจารย์เราจะเริ่มเห็นข้อมูลใน Google Form ที่อาจารย์กรอกเข้ามาให้เราเห็นเนาะว่าอาจารย์อยากพัฒนาอะไรเขามันอาจจะอยากจะอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นระดับไหนมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังบอกไม่ได้แต่อาจารย์จะเริ่มรู้แล้วว่ามันจะเป็นระดับใดมันจะเป็นด้านใดได้บ้างรายวิชาของเราจะตอบโจทย์อะไรบ้างแบบนี้นะคะนี่คือในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาจริงไหมงั้นเราจะเทสตัวนี้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าสอบแล้วก็ผ่านไปเนาะเราจะเห็นว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์อันนี้เราก็แอบกระซิบมาแบบเวลาที่ไปดูหลักสูตรในบางหลักสูตรที่เป็นมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยกำหนดแม้กระทั่งว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็น active learning อย่างน้อย 80% ต้องมีคะแนนสอบอย่างน้อยเท่านู้นคือแบบโหสตริกมากเพื่อที่จะให้เห็นได้ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เนี้ยนิสิตได้ไปจริงๆหรือเปล่าของเราเนี่ยยังไม่ได้กำหนดถึงขนาดนั้นแต่เชิญชวนเราใช้คำนี้นะคะอาจารย์เชิญชวนให้อาจารย์ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรับรูปแบบการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้อะไรคะอาจารย์จะได้เห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีวิธีวัดและประเมินที่มันหลากหลายค่อนข้างหลากหลายมากทีเดียวก็อยากเชิญชวนให้อาจารย์ได้เห็นมีมุมมองกว้างๆมากขึ้นนะคะกว่าเดิมมากกว่าเรามีวิธีวัดผลลัพธ์เพื่อจะให้รู้ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยมากกว่าการสอบเนาะอาจารย์มีหลากหลายนะคะในส่วนนี้นะคะโอเคนะคะผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญไหมจริงๆแล้วอาจารย์อาจจะบอกว่าผู้เรียนมาแค่บอกว่านะคะผู้เรียนมาแค่บอกว่าเฮ้ย GE เนี่ยมาแล้วก็เรียนให้ครบตามเขาเรียกว่าอะไรเนาะกลุ่มสาระเรียนให้ครบตามส่วนที่มันเกิดขึ้นนะคะผู้เรียนจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาตนเนาะเราอยากให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาตนเองสิ่งที่เขาได้ไปอาจารย์ถ้าเราให้ลูกศิษย์เราไปแล้ววันหนึ่งเขาพัฒนาตนแล้วเขากลับมาเขาบอกได้ว่าโอ๊ยมันได้จากตรงนี้ที่เขาพัฒนาตนเราก็ถือว่าแค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จนะคะ success ในส่วนนี้แล้วนะคะโอเคเนาะเห็นถึงความสำคัญนะคะหลักสูตรอาจารย์เรามีเขาเรียกว่าอะไรพันธมิตรเยอะมากนะคะอาจารย์สอน GE เนี่ยสอนศึกษาทั่วไปอาจารย์มีพันธมิตรเยอะมากพันธมิตรแรกอาจารย์หลักสูตรเนาะจริงๆอาจารย์หลายท่านในที่หรือเกือบทั้งหมด 99% เนาะก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรเนาะหลักสูตรนะคะหลักสูตรพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะในส่วนนี้นะคะและในส่วนที่เป็นในเรื่องของนะคะตัวอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้อยู่ในหลักสูตรและในส่วนที่เป็นนิสิตเนาะและในส่วนที่เป็นผู้ที่แม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะอาจารย์ที่อยู่แบบนอกสาขาอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็มีคนที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นพันธมิตรกับเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรวมทั้งในส่วนของจริงๆแล้วบริษัทที่อยู่ในภายนอกก็เป็นพันธมิตรกับเรานะคะเพราะว่านอกจากเขาดูเรื่องเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องหลักสูตรแล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดมาถึงเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะด้วยนั้นมันก็จะมีศึกษาทั่วไปเข้าไปเกี่ยวด้วยนิดๆนะคะอันนั้นเนี่ยเราก็จะให้อาจารย์เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกับคนหลายคนหลายภาคส่วนนะคะดังนั้นหลักสูตรเนี่ยจะเห็นความสำคัญของรายวิชาเราต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือไม่จากการที่
นะคะในส่วนของที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็ไปพบกับท่านผู้บริหารของหลักสูตรพบกับท่านผู้บริหารของคณะเนี่ยนะคะเราพบเลยนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญดังนั้นอาจารย์บ่มเพาะอาจารย์สอนอะไรเนี่ยตัวคณะเองนั้นให้ความสำคัญในส่วนนี้อย่างมากนะคะโอเคนะคะในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมา65เนาะอาจารย์อาจจะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาตั้งแต่ปี64นะคะว่าจะปรับกว่าจะปรับกว่าจะแบบอนุนันนี้ได้นะคะก็มาถึงปี65กลางปีค่อนๆไปทางปลายปีนะกันยาอะไรแบบนี้นะคะนะคะก็ประกาศนะคะแล้วก็ประกาศนั้นได้ใช้เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะจริงๆแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่นะคะได้เตรียมตัวนะคะท่านได้ช่วยในการเตรียมตัวก็คือได้ทำแบบฟอร์มในเรื่องของ CLO ได้ทำแบบฟอร์มในเรื่องของ LLO เอาไว้อาจารย์อาจจะคิดว่าอุ๊ยดูมันจุกจิกยุ่งยากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตอบสนองกับผลลัพธ์เพื่อตอบสนองกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเลยนะคะโอเคอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือการปรับเปลี่ยนความหมายนะคะความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะเดี๋ยวจะไฮไลท์ให้ดูว่าเราเปลี่ยนอะไรจากนิยามเดิมนะคะไปอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่เขามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่มันเปลี่ยนการปรับลดหน่วยกิจนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่มันเกิดการเปลี่ยนไปนะคะในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะเราให้ชวนอาจารย์ให้เห็นว่าอาจารย์อาจจะบอกว่าทำไมเพิ่งเนาะทำไมเพิ่งมาบอกว่าจะเปิดรับเปิดวิชาใหม่ทำไมเพิ่งมา announce แบบรับสมัครวิชาใหม่นะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนน่ะเราไม่มีตัวโครงการนี้นะต้องบอกอาจารย์แบบนี้นะคะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราก็เลยนะคะช่วยที่จะให้เกิดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้อาจารย์แบบทำแล้วก็สามารถที่จะทำได้นะคะดังนั้นในการดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะเราทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะเราสัมภาษณ์ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราวิเคราะห์พวกข้อมูลมาเป็น GELO ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำความเข้าใจใน GELO ของเราแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชากับกระบวนการจัดการเรียนรู้เนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมทั้งเราให้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะวิพากษ์ตัวเล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของเราด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะในขณะที่ผู้ทรงวิพากษ์เนาะเราก็ให้คณะได้เห็นตัวเล่มเขาเรียกว่าเล่มล่างเนาะเรามีเล่มที่เป็นเล่มล่างล็อตแรกของเราเลยว่าเป็นอย่างไรและเราเมื่อวิพากษ์เสร็จได้ข้อมูลมาเสร็จคณะให้ข้อมูลกลับมาเราจัดทำโครงสร้างนี้จัดทำสมรรถนะนี้เสนอต่อกรรมการการศึกษากรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับแล้วก็จัดอบรมผู้สอนนะคะจัดอบรมผู้สอนที่เป็นรายวิชาเดิมของเราอยู่เพื่อปรับให้มันเป็นไปตามข้อกำหนดนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำเล่มสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะเสนอเล่มสมบูรณ์นี้นะคะต่อกรรมการการศึกษากรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัยนะคะนั้นเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรเนาะในส่วนนี้อันนี้อาจารย์จะเห็นตัวไทม์ไลน์ทั้งหมดของเรานะคะที่เราเริ่มทำมานะคะว่าเราจัดทำเล่มนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมนะคะเราก็ส่งเล่มเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยนะคะนั้นเนี่ยสภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติเล่มเมื่อสิ้นเดือนนะคะครั้งที่12/2566นะคะก็อนุมัติตัวเล่มล่าสุดของเรานะคะ GE2567ของเรานะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะได้ใช้เล่มนี้นะคะจริงแล้วก็ต้องขออีกครั้งหนึ่งในการขอบคุณคณะทำงานนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านในการที่จะมีส่วนช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะให้ข้อมูลในการที่
ปรับเป็นเล่มนี้ขึ้นมาอาจารย์จะเห็นระยะเวลาในการทํางานของเราเราทํางานค่อนข้างนานงั้นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญและเราอยากให้อาจารย์ได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะนําไปใช้ได้จริงๆในส่วนนี้แล้วเกิดผลกับนิสิตนะคะโอเคค่ะนำมาถึงวันนี้นะคะเราเมื่อพฤศจิกาเราประชุมชี้แจงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปแล้วนะคะและในเดือนนี้วันนี้เราก็เป็นการอบรมนะคะอาจารย์เพื่อที่จะเปิดรายวิชาใหม่นะคะในส่วนนี้นะคะเนาะนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าจากการที่เราทำโฟกัสกรุ๊ปจากการที่เราทำสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในเรื่องของในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราไปพบกับใครมาบ้างนะคะในส่วนนี้เราพบท่านอธิการบดีเราพบผู้บริหารระดับวิทยาเขตเราพบผู้บริหารระดับคณะนะคะเราพบอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรนะคะแล้วเราก็ขอให้อาจารย์นั้นกรอกข้อมูลมาจากในเรื่องของการวิจัยสถาบันนะคะในส่วนที่อาจารย์ได้ทำมาในส่วนที่หลักสูตรได้ทำมาณตอนนู้นนะคะนั้นอาจารย์ที่ได้ข้อมูลเราไปอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรก็อาจจะเคยเห็นตัวนี้แล้วก็กรอกข้อมูลอันนี้กลับมานะคะในส่วนนี้เราได้พบกับนิสิตทั้งแบบที่จะเป็นในแบบสอบถามแล้วก็แบบที่เป็นโฟกัสกรุ๊ปด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาอันเดิมนะคะที่เราเคยได้พูดถึงนะคะมาแล้วนะคะว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างอันนี้ก็คือภาพที่เราได้พบกับท่านผู้บริหารนะคะตั้งแต่ได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดีนะคะท่านได้ให้ความกรุณาในการที่เราจะมอบนโยบายแล้วก็มอบส่วนที่สำคัญเดี๋ยวจะชวนอาจารย์ให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านอธิการบดีได้มอบให้แล้วเรานำมาเป็นส่วนหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีอะไรบ้างนะคะเป็นส่วนสำคัญซึ่งมีคีย์เวิร์ดหลายคีย์เวิร์ดที่ท่านอธิการบดีได้อยากที่จะให้เราส่งมอบให้กับตัวนิสิตของเรานะคะเราพบกับท่านรองกิจการนิสิตนะคะในส่วนนี้เพราะเราจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับหมวดของกิจกรรมของนิสิตอันเราพบตามคณะต่างๆนะคะในหลายๆคณะทั้งที่ในทุกวิทยาเขตนะคะในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือภาพที่เราไปที่วิทยาเขตนะคะในส่วนนี้โอเคแล้วเรามาพูดถึงนะคะสิ่งที่ท่านอธิการบดีเนาะได้เราสังเคราะห์มาจากสิ่งที่ท่านอธิการบดีอาจารย์อาจจะเห็นคีย์เวิร์ดฟังวันนี้อยากให้อาจารย์ปิ๊งแวบหลายๆเรื่องเนาะที่ได้จากมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญในวันนี้เนาะอาจารย์จะเห็นได้ว่าท่านอธิการบดีบอกว่าสมรรถนะที่สำคัญที่ควรที่จะบ่มเพาะให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างอันแรกก็คือเรื่องของความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นต้องมีเอมพาธีต่อกันนะคะต้องมีเอมพาธีในส่วนนี้ต่อกันนะคะเข้าใจการเปลี่ยนเขาบอกว่านิสิตท่านอธิการบดีเน้นย้ำเลยว่าเหล่านิสิตนั้นนะคะไปอยู่เขาเรียกว่าอะไรเนาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในทุกภาคส่วนของในส่วนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้นิสิตเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกนำมาซึ่งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี่คือความอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะคือได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีส่วนในส่วนนี้เลยท่านบอกว่าเด็กเราเนาะควรมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยฝ่ายเรียนรู้ซึ่งมันก็ตรงกับส่วนหนึ่งของนิยามในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลยนะคะในเรื่องนี้และนะคะเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะคะท่านได้พูดแล้วก็สอดคล้องกับหมุดหมายที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเรื่องหนึ่งนะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบันเขาใช้คำว่าล้มและลุกให้ไวนะคะก็คือ resilience นะคะจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าพลังการที่เราบ่มเพาะให้ลูกศิษย์ของเรามีพลังสุขภาพจิตนั่นเองนะคะก็คือมีพลังในการที่จะอยู่ได้ในสังคมอันนี้ก็คือความสามารถและการในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคนะคะของนิสิตของเรานั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะรวมทั้ง
ระหนักถึงความยั่งยืนในทุกกิจกรรมและในการดำเนินชีวิตนะคะนั้นอาจารย์จะเห็นได้ว่าในกิจกรรมอื่นๆในทั้งกิจกรรมนิสิตแล้วก็กิจกรรมในคณะก็สอดแทรกในเรื่องของความยั่งยืนไปด้วยในส่วนนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการที่เราได้ความกรุณาจากท่านอธิการบดีในการที่ให้เราเข้าไปพบเพื่อจะสัมภาษณ์ในส่วนนี้นะคะดังนั้นนอกจากนี้เรายังมีของผู้บริหารคณะนะคะทุกคณะในทุกวิทยาเขตที่เราไปพบนะคะจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ได้จากทุกคณะนั้นคืออะไรบ้างเรื่องของการสื่อสารเนาะทักษะทางดิจิตอลความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นการเป็นผู้ประกอบการทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์การปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะคะที่หลากหลายภาวะผู้นำการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกรอบความคิดแบบเติบโตนะคะก็คือ growth mindset นะคะก็คือ เขาก็อยากให้นิสิตของเรามี mindset ที่ดีนะคะก็คือเป็น growth mindset ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่กับการ fix นะคะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะคือติดอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบในมุมที่ตัวเองมองอยู่เท่านั้นนะคะอยากให้มีลักษณะของบุคคลที่เปิดรับนะคะในส่วนนี้ในการที่จะมีในเรื่องของวิธีคิดด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็พบจากหลักสูตรอาจจะเห็นได้ว่ามันอาจจะณตอนนั้นหลักสูตรอาจจะยังไม่ค่อยได้ตอบกลับมาแต่เราก็รวบรวมจาก53หลักสูตรนะคะเราส่งไปทุกหลักสูตรแล้วก็มีเวลาให้หลักสูตรตอบเรากลับมานะคะแล้วเราก็พบว่าทั้ง53หลักสูตรนั้นเนี่ยนะคะที่ตอบกลับมาหมายถึงว่าตอบกลับมามี53หลักสูตรนะคะจริงๆเราส่งไปทุกหลักสูตรที่เป็นในระดับปริญญาตรีนะคะในส่วนนี้นะคะอันเนี้ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเขาพบพูดเรื่องของภาษาและการสื่อสารอาจารย์อาจจะเห็นได้ว่านะคะภาษาและการสื่อสารนั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเนาะการสื่อสารเนี่ยอันนี้หมายรวมถึงการนำเสนอด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญอาจารย์จะเห็นได้ว่าการนำเสนอเนี่ยนิสิตของเราในปัจจุบันรูปแบบการนำเสนอกับเด็กสมัยก่อนอาจารย์สอนมานานเนี่ยอาจารย์จะพบเลยว่าวิถีในการคิดหรือรูปแบบในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วเขาอยากให้เด็กเราเป็นผู้นำเนาะมีทักษะการคิดรวมถึงการแก้ปัญหาตัดสินใจในส่วนต่างๆได้รวมทั้งในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อาจารย์คะการประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยถ้าเราให้พื้นฐานของในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบ้างเขาจะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดที่จะใช้ในตัวหลักสูตรของเขาหรือไปเรียนในวิชาชีพได้อันนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเติมเต็มให้ไปในบางส่วนการจัดการตนเองการจัดการตนเองก็คืออะไรสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตเข้าใจชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นจัดการตัวเองได้ว่า เรานั้นอยู่ในส่วนไหนของสังคมในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะในระดับของมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆแล้วก็เปรียบเหมือนสังคมจำลองอะค่ะเราจำลองให้นิสิตฟอร์มตัวอยู่4ปีเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปสู่สังคมจริงๆสังคมจำลองนี้ก็อาจจะอย่างเช่นมีงานให้เขาทำมีกิจกรรมเสริมให้เขาทำเขาต้องบริหารจัดการชีวิตในการระหว่างบาลานซ์ระหว่างการเรียนกับการทำกิจกรรมไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งหรือสามารถที่จะดูแลทั้งสองส่วนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเมื่อเขาไปทำงานจริงเขาก็จะได้ใช้ในส่วนนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นี่นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเรานะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จากนิสิตเราก็พูดถึงจากนิสิตด้วยนะคะเราสอบถามนิสิตมาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4แล้วก็สอบถามจากทั้งการใช้แบบสอบถามแล้วก็จากการทั้งสนทนานิสิตสนทนากลุ่มนิสิตของทั้งในทุกวิทยาเขตที่เราไปพบเลยนะคะก็เราก็จะได้มีช่วงเวลาที่เราได้พบเจอกับนิสิตก็คือเล่าบรรยากาศเลยเนาะนิสิตก็รู้สึกแบบอยากคุยกับอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีเวทีแบบนี้เลยในการที่จะให้นิสิตได้มาพบกับอาจารย์แล้วก็มาพบกับในการที่จะพูดถึงในเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำในนี้ในทุกวิทยาเขตเนาะเราได้ข้อมูลมาเยอะมากแล้วเราก็สกัดข้อมูลเหล่านี้นะคะว่าสิ่งที่นิสิตได้อยากให้บอกกับอยากให้นิสิต
นิสิตอยากให้เราจัดให้ก็คือเรื่องของการสื่อสารอาจารย์เห็นไหมคะตรงกันคล้ายๆกันระดับท็อปๆนี่คล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเดี๋ยวอาจารย์เห็นโครงสร้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของเราอาจารย์จะเห็นว่ามีเรื่องของการสื่อสารอยู่ในนั้นด้วยนะคะภาษานะคะนิสิตก็อยากให้เราเพิ่มพูนในเรื่องของภาษาด้วยนะคะดังนั้นเราก็แต่ความโชคดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีภาษาให้เลือกที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีนะคะ IT เนาะเรื่องของภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนิสิตเริ่มมองตนเองซึ่งรู้สึกดีใจนะว่าเขาเริ่มมองว่าเวลาที่เขาจะทำงานร่วมกับผู้อื่นบางทีเนี่ยมันเกิดปัญหาในการที่ทำงานกับเพื่อนแม้ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไรอยากจะแก้ไขอย่างไรอยากจะมีวิธีในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะนิสิตก็เริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจมุมมองของตนเองแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าถ้าเขาได้มีตัวนี้มาแล้วบ้างเขาจะไปทำงานได้ดีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จากนิสิตเนาะอันนี้ก็คือเล่มใหม่นะคะหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำ PR นะคะให้อาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดหน้าปกโทษทีดาวน์โหลดเล่มนี้ไม่ใช่ดาวน์โหลดเฉพาะหน้าปกดาวน์โหลดเล่มนี้นะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะเอาไปเปิดเอาไปดูได้เป็นไฟล์ PDF นะคะอันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์ก่อนว่าอย่างนี้นะคะเล่มนี้เริ่มใช้สำหรับนิสิตหลักสูตร2567 1/2567นะคะหลักสูตรใหม่นะคะหลักสูตรเล่มนี้นะคะเล่มนิสิตที่เป็นรหัสที่ถอยลงมาจากตั้งแต่66ลงมานะ66 65 64อย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง2564นะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยว่ามีความแตกต่างกันนะคะโอเคเรามาดูถึงตัวโครงสร้างและตัวผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะอาจารย์เห็นแล้วเนาะว่าเราพยายามทำงานให้อาจารย์ได้เห็นได้ว่าเราทำงานมาอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรเนาะที่มาที่ไปในการที่เราจะปรับโครงสร้างแล้วก็ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั้นเนี่ยเราดูอะไรบ้างในการที่เราปรับเนี้ยนะคะเราดูในส่วนไหนบ้างส่วนแรกที่เราดูนะคะเราดูทั้งวิสัยทัศน์ของกระทรวงที่เราอยู่นะคะดังนั้นวิสัยทัศน์ของกระทรวงที่เราอยู่นั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเอามาเนาะนิยามในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะเรามีนิยามในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะของตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษานะคะเรามีข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอาจารย์จะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลของเรามีเยอะมากนะคะในส่วนนี้และเรามีตัวในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง4ด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยอาจารย์จะเห็นในเวลาทำหลักสูตรอาจารย์ก็จะเห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง4ด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเราก็พิจารณาจากตรงนี้ด้วยเพราะมันมีระดับปริญญาตรีด้วยนะคะปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าวันนี้อาจารย์น้องใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะโชว์ให้เห็นเนาะในส่วนนี้นะคะและในส่วนที่สำคัญก็คือว่าอัตลักษณ์ของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะอัตลักษณ์ของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันแรก day 1ที่นิสิตเข้ามาเลยเนาะเราจะพบเลยว่าเมื่อนิสิตเข้ามาเนี่ยเราพยายามเขาเรียกว่าอะไรเนาะบ่มเพาะอัตลักษณ์จนวันสุดท้ายที่นิสิตก้าวออกไปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญพูดอีกครั้งเผื่อมีอาจารย์น้องใหม่ๆเนาะเข้ามาอยากทำรายวิชาแล้วอาจจะยังไม่คุ้นชินกับอัตลักษณ์ของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือ IDKU นะคะสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีนะคะ
ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าประกาศนี้เป็นประกาศแรกนะคะของกระทรวงอุดมศึกษานะคะเราต้องดูนะคะประกาศนี้อาจารย์จะเห็นความสำคัญในบรรทัดที่ในย่อหน้าที่2อาจารย์จะเห็นบรรทัดที่2คีย์เวิร์ดนั้นเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนาะที่เราทำไมถึงต้องปรับเปลี่ยนเล่มนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆอาจารย์เราอยากนึกขึ้นลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราเปลี่ยนเลยมันไม่ได้นะคะมันมีที่มาดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นเลยว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาคนในทุกช่วงวัยนะคะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับนะคะสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันนะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเห็นเลยว่าแค่3บรรทัดคีย์เวิร์ดเยอะมากนะคะที่เราต้องเอามาจัดการศึกษาในครั้งนี้นั้นเราก็ดึงมาว่าอะไรที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นสามารถที่จะเอามาจัดได้เอามาทำได้นะคะเราก็จะดึงมานี้เราจะเห็นแล้วว่าสมรรถนะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะนั้นเด็กเรานะคะต้องมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นเพื่อที่จะเอาไปบอกประชาคมในสังคมภายนอกที่เด็กเราจะไปอยู่ได้นะคะว่าเราเป็นแบบไหนโอเคเนาะงั้นเราดูเราเห็นกรอบนโยบายแล้วเราเห็นทิศทางนะคะในวิสัยทัศน์ของกระทรวงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่21อาจารย์เห็นคีย์เวิร์ดศตวรรษที่21ใช่มั้ยคะงั้นในศึกษาทั่วไปก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดอันนี้ในนิยามใหม่ของศึกษาทั่วไปก็มีคีย์เวิร์ดในเรื่องของศตวรรษที่21นะคะในส่วนนี้แม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าศตวรรษที่21มีมาโอ้โหหลายปีแล้วก็ยังเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ยังอยากจะให้ได้ใช้อยู่นะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่เราจะเป็นอย่างไรคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายโอกาสไปยังสังคมที่มั่นคงนะคะนั้นเราก็คือการที่สังคมที่มั่นคงได้คนที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นนะคะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเล็กๆที่จะรวมกันแล้วก็เป็นจุดที่ผนึกกำลังที่ทำให้สังคมนั้นมีความมั่นคงและยั่งยืนนะคะในส่วนนี้เราก็คิดว่าจุดเล็กนั้นเริ่มจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบ่มเพาะไปจนถึงเขาเรียนในหลักสูตรเสร็จจบเข้าไปเป็นบุคคลที่ไปอยู่ในสังคมได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือนิยามในปี2565นะคะก็คือถ้าถือว่าก็คือนิยามฉบับใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะใช้กันอยู่นี้ในเล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป2567เราใช้นิยามนี้นะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวสีๆเนาะสีๆก็คือตัวคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือใฝ่รู้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนโอ้คีย์เวิร์ดตัวนี้ใหญ่มากน้องอาจารย์แต่เราก็มาคิดแล้วเราพิจารณาแล้วในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ที่เราเลือกกับเหมาะสมกับเด็กของเราเราควรมีอะไรบ้างเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเบสเป็นพื้นฐานตัวอื่นอาจจะเป็นแอดออลเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าคณะก็อาจจะมาช่วยกันมันก็เหมือนการประกอบร่างบุคคลนะคะ as a whole person การจบ1หลักสูตรมันก็เหมือนการประกอบร่างบุคคลได้งั้นตัวหลักสูตรเนาะตัววิชาเฉพาะเนาะมันก็เหมือนตัวลำตัวหัวอย่างเงี้ยนะคะวิชาศึกษาทั่วไปกับหมวดวิชาเลือกเสรีก็เหมือนแขนกับขางั้นการที่เราเอามาประกอบร่างมันก็จะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้นะคะนั้นเราก็เลือกเลยว่าเด็กเกษตรของเราเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21อะไรบ้างนะคะในส่วนนี้และเป็นผู้ที่บูรณาการศาสตร์ได้อาจารย์จะเห็นว่าเรื่องนี้เราอยากให้เด็กนั้นสามารถที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรเนาะมองภาพรวมไปดิ่งเดี่ยวไปนะคะก็จะบูรณาการในส่วนนี้ได้นะคะและสร้างโอกาสสร้างคุณค่าในการพัฒนาตนเองสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและโลกอันนี้ก็คืออะไรเหมือนกับที่ท่านอธิการได้พูดเลยนะคะว่าอยากให้นิสิตของเรานั้นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกนะคะในส่วนนี้นะคะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งยึดมั่นนะคะมียึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องรู้คุณค่ารักชาติกำเนิดเนาะเข้าใจว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะ
สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนได้มีคุณค่าในสังคมนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าเช่นคำว่าศตวรรษที่21ในนิยามเดิมไม่มีคำนี้นะคะในนิยามเดิมไม่มีคำนี้รู้คุณค่าและรักชาติกำเนิดในนิยามเดิมก็ไม่มีคำนี้เหมือนกันนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนาะในเรื่องของการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เขาเรียกว่านิยามเดิมอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ที่ตรงมากนักนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะและพูดถึงการจัดเนาะเมื่อกี้พูดถึงนิยามนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า24อาจารย์จะเห็นได้ว่าไม่น้อยกว่า24ของเราอ่ะเรารับภาระหน้าที่อาจารย์เห็นนิยามแม้ว่าจะดูสั้นๆนะคะแต่เป็นบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะและว่าเขาก็บอกว่าเมื่อมีนิยามแล้วมีวิธีการจัดการศึกษาทำไมอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำไมอาจารย์อาจจะเป็น question ในใจว่าทำไมอาจารย์เราต้องทำอะไรที่ดูอาจารย์อาจจะใช้คำว่ายุ่งยากเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็พยายามทำให้มันเป็นไปตามเนาะเป็นไปตามแนวทางในการจัดนะคะเช่นอาจจะจัดเป็นรายวิชาหรือบูรณาการก็ได้นะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็คือนิยามเมื่อกี้นี้โดยมีหน่วยกิจรวมไม่น้อยกว่า24จริงๆคือไม่น้อยกว่า24จะเป็น25 26หรือบางมหาวิทยาลัยก็จะเป็น30ก็ได้นะคะบางมหาวิทยาลัยก็ยังคงเดิมก็ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญทำไมถึงเราถึงต้องให้อาจารย์เขี้ยวเข็นเนาะต้องใช้คำนี้ให้อาจารย์ทำ CLO ให้อาจารย์เห็นว่ามีวิธีวัดและประเมินอย่างไรเพราะเขาบอกเลยว่าต้องแสดงการวัดและการประเมินที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มันสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทั่วไปอย่างชัดเจนอันนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนาะไฮไลท์อันนี้แหละคือไฮไลท์ที่สำคัญมากๆที่เราถึงจะต้องมีตัว CIO เราถึงจะต้องมีใบงานให้อาจารย์เขียนในส่วนนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้อาจารย์อาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วนะคะในส่วนนี้แต่ว่าเอามาให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์น้องใหม่อาจจะไม่เคยเห็นนะคะอาจจะหาแล้วยังไม่เคยเจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยทางสำนักบริหารการศึกษาเนาะก็ได้แขวนในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่าให้อาจารย์เห็นได้ว่าในมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีของเราปรับไปจากเดิมที่เป็น5ด้านนะคะหรืออย่างชั้นคณะศึกษาศาสตร์ก็เป็น6ด้านเนี่ยเหลือแค่4นะคะเหลือแค่4เนี่ยมีอะไรบ้างเรามีจริยธรรมเนาะเรามีในส่วนที่นะคะเรามีในส่วนที่นิสิตสามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการเคารพกฎระเบียบอันดีงามได้มีความรู้วิเคราะห์แก้ปัญหาได้มีทักษะในการที่จะแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสื่อสารได้ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้และนำเสนอได้นะคะโอเคเนาะมีลักษณะส่วนบุคคลนะคะในลักษณะส่วนบุคคลนั้นนะคะในลักษณะส่วนบุคคลนั้นนิสิตก็สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเราอยากให้นิสิตนั้นมีลักษณะที่เป็นแบบคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มี IDKU ในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีภาวะผู้นำเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็แนวคิดถึงการเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากบ่มเพาะนิสิตในระดับปริญญาตรีของเรานะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเนาะก็จะเป็นปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าใครที่ทำประกันคุณภาพของหลักสูตรแล้วอาจารย์ท่านไหนที่ทำประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA เนาะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็คือเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงบูรณาการความรู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอาจารย์จะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องผ่านประสบการณ์จริงบูรณาการองค์ความรู้เลยแล้วเราก็มีตัวหนึ่งที่อยากให้นิสิตนั้นใฝ่เรียนรู้ด้วยนะคะในส่วนนี้ด้วยนะคะโอเค
เราชวนอาจารย์ดูอาจารย์อาจจะมาไม่ทันเนาะว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะในยุคแรกนะคะก็จะเป็นหมวดวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะภาษาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในยุคที่สองก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มสาระนะคะในยุคที่สองก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มสาระในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นยุคนี้เนี่ยในเล่ม64ยังเป็นกลุ่มสาระอยู่นั้นเด็ก66 65 64ก็ยังใช้กลุ่มสาระอยู่นะคะยังใช้กลุ่มสาระซึ่งมีอยู่5กลุ่มสาระนะคะอันนี้อาจจะเคยอาจารย์อาจจะคุ้นชินเนาะแต่นาทีนี้เราปรับรูปแบบแล้ววันที่อาจารย์มาเวิร์กช็อปเราจะปรับรูปแบบของอาจารย์เป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตนะคะเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตว่านิสิตเรานั้นมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.ปิยวัฒน์จะมาพูดถึงสมรรถนะที่สำคัญของนิสิตว่านิสิตเรานั้นอยากให้มันมีสมรรถนะอะไรบ้างนะคะโอเคเนาะงั้นใน GE ของเราก็เป็นปรับมาไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิม5กลุ่มสาระเป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตนะคะแล้วก็เน้นจริงๆเราเน้นเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเรื่อง CLO LLO เรื่องของความเชื่อมโยงเรื่องนี้เราเน้นมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วเราก็อยากให้เชื่อมโยงระหว่างเรื่องนี้กับเทคนิคการสอนการวัดประเมินแล้วก็เรื่องของในส่วนของให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะอาจารย์อยากให้ CLO อันนี้เกิดอาจารย์ต้องดูว่าเทคนิคการสอนแบบนี้มีการวัดและประเมินแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดความสำคัญนะคะมีความเชื่อมโยงกันนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือผังที่เราอยากให้อาจารย์เห็นก็คือสรุปที่พูดมาทั้งหมดนะคะว่ามันมีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นลักษณะของการปรับไปเปลี่ยนไปนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนเรามาดูตัวนี้ของจริงนะคะตัวนี้นะคะโอ้จริงๆแล้วไม่ใช่ร่างแล้วค่ะมันเป็นของจริงแล้วเนาะขอโทษทีนะคะสไลด์นี้ไม่ได้แก้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นในตัวที่นะคะในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจซึ่งบอกอาจารย์นี้เลยมันเป็นเรื่องของ3ส่วนแล้วนะคะมันไม่ใช่5กลุ่มสาระแล้วนะคะพรุ่งวันศุกร์ที่อาจารย์มาจะเป็น3ส่วนอาจารย์จะอยู่ในส่วนแล้วอาจารย์จะอยู่ในสมรรถนะอะไรแบบไหนอย่างนี้เลยนะคะเราจะพูดแบบนี้นะคะลักษณะมันจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นเนี่ยในวันที่เรายังเห็นใน Google Form ที่อาจารย์กรอกมาให้เรานะคะยังเป็นเรื่องของกลุ่มสาระอยู่เดี๋ยวเรามีเวลาให้อาจารย์บ่ายวันนี้กับวันพรุ่งนี้ทั้งวันที่อาจารย์จะเปลี่ยนข้อมูลใน Google Form นะคะเพื่อวันนี้อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนไปแล้วนะคะโอเคเนาะส่วนในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าบังคับนะคะก็คือศึกษาทั่วไปอันนี้นะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นในส่วนที่สำคัญนะคะก็คือในส่วนของศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะคะในส่วนที่สองนะคะในส่วนที่สองเราเริ่มพูดถึงเรื่องของสมรรถนะทั้ง3ด้านนะคะสมรรถนะทั้ง3ด้านนี้ไม่น้อยกว่า4หน่วยกิตนะคะหมายความว่าอาจารย์จะเลือกเรียนรายวิชาเดี๋ยวจะมีการอธิบายนะคะอาจารย์อาจจะตั้งคำถามแล้วว่าจะรู้ได้ไงว่าวิชานี้สมรรถนะอะไรจะรู้ได้ไงว่าอนุในนี้เดี๋ยวขออธิบายโครงสร้างก่อนนะคะอาจารย์ใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละวิชามันดูสมรรถนะได้อย่างไรมันมีอย่างไรเป็นองค์ประกอบบ้างสมรรถนะในส่วนที่2เป็นสมรรถนะบังคับเนาะนิสิตต้องผ่านทั้ง3สมรรถนะนี้นั้นใน1รายวิชาอาจจะมีหลายสมรรถนะได้นะคะอันนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะเช่นด้านการสื่อสารภาวะผู้นําและผู้ประกอบการอันนี้เป็นทําไมเราถึงบังคับ3อันนี้บังคับ3อันนี้เพราะเราพบจากการที่เราดูจากอว.ดูจากสเตคโฮลเดอร์ดูจากข้อมูลทั้งหมดเขาเน้นใน3ส่วนนี้นะคะเราก็ให้ว่าไม่น้อยกว่า4หน่วยกิจเนาะในส่วนที่3คือรายวิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาสมรรถนะตามที่ระบุในผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตรฉะนั้นเมื่อหลักสูตรจะทำ GE เนาะหลักสูตรก็มี PLO ของตัวเอง
มี PO ของตัวเองซึ่งมันเป็นซึ่งอาจารย์ก็ไปดูว่า PO ของตัวอาจารย์และอาจารย์อยากได้ GE อันไหนซึ่งไม่จำเป็นต้องนะคะในไม่จำเป็นต้องนะคะเรียนครบทั้ง5สมรรถนะก็ได้อาจารย์เลือกก็ได้เช่นการคิดเรื่องการจัดการตนเองเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะนะคะอาจารย์ก็เลือกรายวิชาที่มีแบบนี้บวกกันแล้วรวมกันแล้วให้ครบไม่น้อยกว่า24ในทั้ง3ส่วนนะคะแล้วก็แต่ว่าอาจารย์ต้องเรียนครบทั้ง3ส่วนนี้นะคะอาจารย์ต้องเรียนครบทั้ง3ส่วนในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็คือผังเนาะเดี๋ยวถ้าจะไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราจะมีเวทีในส่วนที่เราจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ถามเนาะแต่เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายในส่วนนี้ไปก่อนตัวอย่างของส่วนที่2นะคะส่วนแรกบังคับไปแล้วแต่ตัวอย่างของส่วนที่2เวลาที่เราเลือกเลยเขาจะเลือกเรียนอย่างนี้เขาจะดูอย่างนี้เนาะเช่นตัวอย่างของส่วนที่2เนี่ยพัฒนาสมรรถนะ3ด้านคือสื่อสารผู้นำผู้ประกอบการในส่วนนี้มันจะมีจากคู่มือเนาะเราก็อาจารย์ก็ไปเปิดดูคู่มือคู่มือมันก็จะพูดถึงรายวิชานี้รายวิชา A ติ๊กแล้วรายวิชา A มีสมรรถนะอะไรนะคะตัวอย่างนะคะบางหลักสูตรก็เลือกเรียน2รายวิชาก็คือเลือกเรียนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยมีสมรรถนะหลัก2สมรรถนะก็คือสื่อสารกับผู้ประกอบการแล้วเขามีสมรรถนะรองๆอันอื่นด้วยนะคะแล้วเขาก็เลือกเรียนแบดมินตันเพื่อสุขภาพอีก1หน่วยเขาก็เรียนครบ4พอดีเขาเรียนครบ4เนาะงี้เขาก็เรียนครบไม่น้อยกว่า4ดังนั้นเขาก็ในส่วนนี้เขาก็จะได้ครบทั้ง3สมรรถนะก็คือสื่อสารผู้ประกอบการและภาวะผู้นำนี่คือตัวอย่างเวลาที่หลักสูตรเขาจะเลือกนะคะเขาก็เลือกแบบนี้ได้นะคะหรือนะคะอีกแบบนึงนะคะอีกแบบนึงนะคะรายวิชาเลือกนะคะกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เขาเลือกสมรรถนะในกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เนี่ยมีสมรรถนะหลัก2อันก็คือสื่อสารและภาวะผู้นำเขาก็ไปเลือกคอมพิวเตอร์อีก1หน่วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสารสนเทศนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ครบก็ได้อย่างนี้ก็ครบแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนของไม่น้อยกว่า4นะคะไม่น้อยกว่า4นะคะโอเคเนาะฉะนั้นนะคะในส่วนที่3นะคะในส่วนที่3เราจะมีทั้งหมดอีก5ตัวเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องเลือกครบทั้ง5สมรรถนะแต่ว่าหมายเหตุก็คือต้องเรียนครบทั้ง3ส่วนเนาะอันนี้ก็คือลักษณะนี้ก็คือในส่วนที่3ก็โดยประมาณแบบประมาณสัก12หน่วยกิจนะคะที่เหลืออยู่นะคะก็เลือกเรียนให้มันสอดคล้องกับตัว PO ของหลักสูตรนั้นนะคะแล้วก็1วิชาก็จะมีได้หลายสมรรถนะนี่ก็คือวิธีการที่หลักสูตรจะใช้หลักสูตรจะเอาไปเลือกเรียนได้นะคะโอเคเนาะนี้เรามาดูนะคะว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเนี่ยมีทั้งหมด10อาจารย์อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตัวสมรรถนะเนาะ GELO เราเรียก GELO นะคะหน้าต่อไปนี้ให้อาจารย์เข้าใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปงั้นตัวดิฉันเองจะพูดถึงคำว่า GELO จะได้สั้นๆเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะ GELO เนี่ยนะคะทั้งหมด10ตัวนะคะ10ตัวนี้นะคะอันแรกนะคะเขาพูดถึงและให้ความสำคัญกับการบูรณาการเนาะดังนั้นมันก็จึงเป็นลักษณะของการบูรณาการนะคะศาสตร์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเนาะงั้นอาจารย์อาจจะมีรายวิชาของอาจารย์เนี่ยมันบูรณาการในตัวองค์ความรู้หลายๆตัวองค์ความรู้อาจารย์ก็จะเข้าสอดคล้องกับ GELO ตัวนี้นะคะอันที่สองคือเรื่องของการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ทักษะการคิดนะไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้ทักษะการคิดเดี๋ยวอาจารย์จะอย่างน้อยอาจารย์ต้องให้เด็กนั้นได้ฝึกในเรื่องของทักษะการคิดนะคะอันที่สามคือวิเคราะห์ได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันและวางแผนในเรื่องของสมรรถเป็นผู้ประกอบการได้นะคะในส่วนนี้อันที่4อาจารย์จะเห็นได้ว่าในส่วนที่4นั้นจะมีตัวสับ LO นะคะสับ GELO ทำไมในส่วนที่4มีสับตัวอื่นไม่มีสับนะคะตัวอื่นเนี่ยเราเข้าใจนะคะพอพูดถึง GELO ปุ๊บตัวที่1 2 3เราเข้าใจพอตัวที่4เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมี
คำซ่อนอยู่แล้วมันมีสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นใหญ่ๆ3ประเด็นก็คือสื่อสารได้ใช้เทคโนโลยีได้เนาะก็คือใช้เทคโนโลยีได้และนำเสนอได้อันแรกก็เป็นสื่อสารภาษาเนาะต่างๆได้อันที่3ก็คือนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือเราก็คือไม่งั้นเวลาที่เราเขียนแค่ GEOC ถ้าเราเขียนอยากให้มันครอบคลุมทั้ง3ตัวย่อยนี้มันจะดูลุงลังเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็เลยอยากที่จะให้อาจารย์เห็นว่ามันมีรายละเอียดแบบนี้นะคะ GEO 5ก็มีศัพท์นะคะ GEO 5ก็มีศัพท์อันแรกนะคะบริหารจัดการตน GEO 5คือเรื่องของบริหารจัดการตนเองงั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวเองมันประกอบด้วย2 ส่วนค่ะอาจารย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจเนาะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะพอเราพูดถึงในเรื่องของตนเองนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีอาจารย์อาจจะเคยอ่านหนังสือเคยเห็นมากมายนะคะเวลาที่เราพูดถึงตัวเองตนเองมีทั้งร่างกายแล้วก็มีทั้งจิตใจนะคะนั้นเราก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการดูแลบริหารร่างกายและจิตใจของตัวเองได้นะเข้าใจในส่วนนี้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าและตั้งเป้าหมายเป็นเนาะเราอยากให้เด็กอยู่กับเรา4ปีเนี่ยสามารถที่จะมีเป้าหมายได้มีพลังสุขภาพจิตก็คือมีตัว resilience เมื่อกี้คือ RQ เมื่อกี้ในการดำเนินชีวิตนะคะตัวที่6คือคุณธรรมนะคะก็คือการมีคุณธรรมพื้นฐานอะในการอยู่กันกับผู้อื่นเนาะอยู่ร่วมกันนะคะและตัวที่7ก็คือจริงๆตัวที่7คือ lifelong learning นะคะแต่ถ้าเราพูดแค่คำใหญ่คำเดียวว่า lifelong learning อาจารย์อาจจะไม่เห็นว่ากระบวนการของการที่เด็กจะเกิด lifelong learning ได้มันเป็นอะไรต้องประเมินตนเองได้กำหนดเป้าหมายวางแผนและประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อาจารย์จะเห็นเลยว่าถ้าอาจารย์เลือกใน GELO 7อาจารย์จะต้องมีเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กของอาจารย์นั้นเกิด lifelong learning นะคะด้วยกระบวนการคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราปรากฏนี้เลยนะคะและ8ก็คือเรื่องของความเป็นพลเมืองที่ดีนะคะท่านอธิการก็พูดนิยามของ GE ใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิก็บอกนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความเป็นพลเมืองที่ดีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเนาะเราก็อยากให้เขาเริ่มต้นตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสังคมเล็กๆแบบนี้จนก้าวไปสู่สังคมที่มันใหญ่ขึ้นเลยนะคะและใน GELO 9ก็คือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามนะคะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง10นะคะเราขาดตัวนี้ไม่ได้นะคะในเมื่อเราเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมและเราก็ยังมีเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายดังนั้นเนี่ยเราควรให้นิสิตนะคะในบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่ดีงามภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของชาติอาจารย์จะดูเลยว่ามันครบอะไรครบในตัวนิยามใหม่ครบในส่วนที่เราได้มาจากสเต็กโฮลเดอร์นี้ในทุกภาคส่วนนะคะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะให้เห็นนิดเดียวนะคะว่ามันมีตัวความเชื่อมโยงอาจารย์เปิดคู่มืออาจารย์จะเห็นตัวตารางนี้จะไม่อธิบายรายละเอียดนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.ปิยวัฒน์ซึ่งท่านผู้ช่วยอธิการบดีเนี่ยจะอธิบายในส่วนนี้ให้ชัดเจนนะคะให้อาจารย์อย่างชัดเจนแต่จะให้อาจารย์ดูว่าตัว GELO แต่ละตัวนั้นอาจารย์เลือก GELO อะไรมันจะเกี่ยวพันนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำพรุ่งนี้เราจะสอนอาจารย์ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจนเสร็จก็คือมันเป็นความผูกพันกันเนาะมันพันกันดังนั้นเนี่ยอาจารย์เดินหน้าแล้วอาจารย์ถอยหลังได้เดินหน้าหมายความว่าอาจารย์เดินหน้าไปนะคะ เลือก GELO นี้มันก็ผูกพันกับสมรรถนะนี้เมื่อผูกพันกับสมรรถนะนี้นะคะอาจารย์มี CLO ก่อนอ่ะเริ่มอาจารย์มี CLO นี้ CLO นี้สอดคล้องกับ GELO นี้แล้วมันก็จะผูกพันกับสมรรถนะนี้3ตัวนี้ผูก
เชื่อมโยงกันเสร็จปุ๊บจากตรงนี้อาจารย์ก็ต้องมาดูว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีวัดและประเมินใดแบบไหนที่มันจะผลักดันเอาคำง่ายๆที่มันจะผลักดันให้บรรลุ GELO และ CELO ในรายวิชาของอาจารย์นะคะมันเป็นความผูกพันกันไปเนาะนั้นอาจารย์ทำเขาเรียกว่าอะไรเนาะเราจะพาอาจารย์ทำตั้งแต่เวิร์กชีทที่1ถึง6ถ้าจาก6นะคะเวิร์กชีทที่1ถึง6นะคะเมื่ออาจารย์ทำแล้วอาจารย์จะเห็นภาพความเชื่อมโยงร้อยเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยอาจารย์ดูแผ่นนี้เอาไว้นะคะเป็นแผ่นที่สำคัญว่ามันมีความเชื่อมโยงว่า GLO 1กับตัวสมรรถนะหลักอะไรและตัวสมรรถนะองค์ประกอบที่อยู่ในสมรรถนะนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจนมาถึงตัวที่10ยกเว้นว่าตัวที่6เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณธรรมจริยธรรมมันไม่ได้เป็นสมรรถนะเนาะมันก็จะเป็นตัวแต่ว่าเราตัดเรื่องนี้ทิ้งไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะมันเป็นเรื่องที่มันควรจะบ่มเพาะควบคู่ไปให้นิสิตของเราได้เกิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ GLO6 ก็คือการแสดงออกถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราดูแล้วว่าการอยู่ร่วมกันไอ้คุณธรรมพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะเช่นมีวินัยรับผิดชอบตรงต่อเวลาซื่อสัตย์มีกาลเทศะนะคะมุ่งมั่นตั้งใจสามัคคีนี่ก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะโอเคเนาะประเด็นที่ต้องพิจารณาเนาะอยากให้อาจารย์ช่วยพิจารณาในความเชื่อมโยงสมรรถนะกับรายวิชานะคะคืออะไรเนาะเวลาที่ CLO และ LLO LLO ก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะระดับบทเรียนนะคะ Lesson Learning Outcome เนาะ CLO ก็คือ Course Learning Outcome ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชานั้นต้องมีความเชื่อมโยงกันและต้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะเชื่อมโยงกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้การวัดและการประเมินนั้นเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งรายวิชามีสมรรถนะได้หลายสมรรถนะแต่มันต้องสอดคล้องกับ CLO และ LLO ไม่ใช่อาจารย์พอมาถึงหน้าที่เราให้ติ๊กเนาะเวิร์กชีทที่เราให้ติ๊กสมรรถนะอาจารย์ติ๊กทุกอันเลยแต่พอไปดู GELO อาจารย์มีแค่3ตัวแค่นี้ไปดูตัวสมรรถนะอาจารย์มีเยอะมากเราก็จะถามอาจารย์ละว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงความสัมพันธ์ของมันอย่างไรนะอาจารย์ต้องพิจารณาได้นะคะในส่วนนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่ต้องกังวลค่ะพรุ่งโทษทีวันศุกร์เราจะชวนอาจารย์ทำแล้วเราก็จะมีอาจารย์ที่จะมาช่วยเราเรียกว่ามีโค้ชพิเศษเนาะที่จะมาช่วยอาจารย์เลยนะคะไม่ใช่อาจารย์นั่งทำอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวได้นะคะโอเคเนาะการกระจายของสมรรถนะกับรายวิชาเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในคู่มือนะคะ เหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราก็อาจารย์จะเห็นเลยว่ามันมีรายวิชาและจำนวนสมรรถนะเนี่ยนะคะจำแนกได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะตอบโจทย์อาจจะมีน้อยบ้างมากบ้างนะคะอาจารย์อันนี้เรานับซ้ำนะคะจำนวนที่เรานับนะคะเราก็ในรายวิชาดังนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะเห็นได้ว่าเราอยากทำอะไรนะก็เชิญชวนอาจารย์นะคะเชิญชวนอาจารย์ว่าในรายวิชาของอาจารย์อาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้ยอยากมีผู้ประกอบการเนาะแต่อาจารย์ก็ต้องดูเนื้อตัวอาจารย์ด้วยว่าเอออาจารย์ไปในทิศทางนั้นได้ไหมไปดูนี้ในเล่มคู่มือจะมีนิยามของตัวสมรรถนะค่ะว่าผู้ประกอบการในที่นี้หมายถึงอะไรแบบไหนนะคะโอเคประเด็นหลักในเล่มเนาะในเล่มนี้มันจะมีทั้งโครงสร้างนะคะโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็แนวคิดการออกแบบการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกลยุทธ์การสอนและการประเมินมีนิยามความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้กับสมรรถนะและมีตารางระบุสมรรถนะในรายวิชาเนาะมีคำอธิบายรายวิชามีตารางเชื่อมโยงระหว่าง GLO กับรายวิชา
มีขั้นตอนการทวนสอบมีแนวทางขอเสนอขอเปิดและปรับปรุงรายวิชาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ในการที่นะคะในคือมีแนวทางในการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรเนาะเวลาที่อาจารย์จะทำรายวิชาใหม่อาจารย์ก็จะต้องมาดูเนาะว่ามันควรจะผ่านจากไหนไปไหนอย่างไรนะคะขั้นตอนแบบนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้ก็ในส่วนของตัวที่เราอาจจะเห็นได้ว่ามันมีแบบฟอร์มแต่ว่าจริงๆแล้วแบบฟอร์มเนี้ยจะพูดเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายอาจารย์อีกทีในวันศุกร์นะคะว่าเรามีแบบฟอร์มอาจารย์ต้องกรอกแบบฟอร์มอันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่ต่างไปจากเล่มเดิมที่อาจารย์คุ้นชินเนาะเล่มเดิมของอาจารย์คุ้นชินมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะคราวนี้เล่มเดิมของอาจารย์ก็คือรายวิชาแล้วก็แมปเลยแต่คราวนี้เราจะให้อาจารย์เขียน CLO ของรายวิชาอาจารย์แล้วก็แมปกับ GELO นะคะนี่ก็คือความต่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะรวมทั้งนะคะอันนี้ก็แบบเมื่อก่อนแบบเสนอต่างๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มสาระให้จันเลือกแต่คราวนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีในตัวนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต่างไปจากเดิมนะคะอันนี้ก็ต่างไปจากเดิมเหมือนกันเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีในส่วนของในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นระดับบทเรียนที่อยู่คือเมื่อก่อนมันขึ้นด้วยสัปดาห์อาจารย์ถ้าจันจำได้นะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เมื่อก่อนเอาสัปดาห์เป็นตัวตั้งแต่นาทีเนี้ยเราเอาบทเรียนเป็นตัวตั้งบทเรียนนั้นจะเรียนกี่สัปดาห์ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อาจจะกำหนดไว้ให้ในใจหรือเขียนไว้กำหนดบอกตัวเองไว้เลยก็ได้ไม่เป็นไรว่าบทเรียนที่1อาจจะเรียน2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจารย์อาจจะมี5บทเรียนแต่เรียนครบทุกทั้งหมด15สัปดาห์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่มีปัญหานั้นเราใช้บทเรียนเป็นตัวตั้งนะคะเมื่อก่อนเราจะใช้สัปดาห์ที่1อาจารย์เรียนอะไร3ชั่วโมงอาจารย์เรียนอะไรบ้าง2ชั่วโมงอาจารย์เรียนอะไรนะคะอันนี้ก็คือความต่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้ความต่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมื่อก่อนมันจะแยก KSA ในตารางนี้เนาะแต่ว่านาทีนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะมันไปถูกบรรจุถูกให้เราเห็นในส่วนอื่นแต่มันจะมีสัดส่วนของคะแนนให้อาจารย์บอกเราว่าอาจารย์ประเมินด้วยแบบนี้อาจารย์มีสัดส่วนคะแนนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อเราจะได้เห็นว่าเอออย่างน้อยนะคะมันเป็นรูปแบบของการจัดที่มันเป็น active learning เนาะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะหน้านี้คือหน้าสุดท้ายในแบบทุกแบบทั้งขอเปิดและขอปรับปรุงนะคะหน้านี้จะเป็นในส่วนสุดหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสมรรถนะแล้วก็ให้อาจารย์ใส่ CLO ย้ำอาจารย์อาจจะหลงลืมว่าโอ้ยเห็นสมรรถนะแล้วอยากได้หมดอยากมีหมดอยากใช้หมดใช่เลยหมดแต่จริงแล้ว1วิชา3หน่วยกิตเนาะอาจารย์ติ๊ก GELO อะไรอาจารย์ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าสมรรถนะของอาจารย์ก็จะอยู่ในกรอบแค่นั้นนะคะจะไม่มีเกินจากนั้นฉะนั้นอาจารย์ต้องคิดตัวตั้งดีๆว่า GELO ของอาจารย์มีอะไรให้ไปผลักดันให้สอดคล้องกับ CLO เนาะ CLO ของอาจารย์มีเท่านี้อาจารย์มี GELO แบบนี้สอดคล้องกับสมรรถนะเราดูประเด็นหลักๆ3ประเด็นนี้ก่อนเลยนะคะว่าไปด้วยกันหรือเปล่าไปด้วยกันไหมสอดคล้องกันไหมใช่ไหมตรงประเด็นไหมนะคะในส่วนนี้เราอยากจะบอกว่าส่วนที่สำคัญก็คืออาจารย์เนาะอาจารย์เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการขับเคลื่อนอยากจะบอกอาจารย์แบบนี้ถ้าอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรเนาะถ้าอาจารย์สอนนิสิตหรือว่าให้การเรียนรู้นิสิตเป็นโค้ชกับนิสิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ช่วยเหลือนิสิตได้ดีลูกศิษย์ของเราหรือผลผลิตของเราก็จะได้ดีส่วนอื่นๆมันก็จะดีตามมาเป็นสิ่งที่ตามมานะคะอาจารย์จึงเป็นส่วนที่สำคัญวันนี้เราจึงคิดว่ากิจกรรมนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยซึ่งต้องขอบคุณทางสปส.ที่ให้เราจัดได้จัดโครงการนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะให้ตัวในส่วนที่
เขาเรียกอะไรเนาะเป็นส่วนเริ่มต้นในการที่อาจารย์จะเอาวิชาไปสอนนะคะแล้วก็เมื่ออาจารย์เอาวิชาไปสอนได้ดีบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์นั้นก็เกิดขึ้นกับนิสิตนิสิตก็ไปสู่ภาควิชาภาควิชามันก็คือเด็กก็จะเรียนในภาควิชาแล้วก็ได้มีบางส่วนที่ได้เติมเต็มไปพอเรียนจบก็ออกไปสู่สังคมก็เราก็ถือว่าเราได้มีส่วนในการช่วยสังคมให้ผลิตพลเมืองที่ดีออกไปสู่สังคมนี่ก็คือความสำคัญของเราอาจารย์อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นต้นน้ำไกลๆเล็กๆแต่ถ้าเราไม่จุดเทียนแท่งนี้ก่อนนะคะแล้วเราต่อไปเทียนแท่งอื่นๆความสว่างมันก็ไม่เกิดนะคะดังนั้นเราก็เริ่มจนจุดเทียนพร้อมกันนะคะวันนี้เดือนแรกนะคะของปีเราก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นวันธงชัยแหละนะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในการที่เราจะเริ่มต้นเป็นเดือนที่ดีที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆนะคะนั้นก็บอกว่า happy teacher change the world เนาะนั้นในส่วนของความสำคัญก็คืออาจารย์สอนด้วยความรู้สึกอยากมาสอนน่ะมีความสุขในการสอนมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอาจารย์คะอาจารย์เชื่อเลยนะคะว่าพลังที่อาจารย์ทุ่มเทไปนั้นส่งผลถึงเด็กแน่นอนนะคะไม่มีทางที่เด็กในห้องจะไม่รับรู้นะคะนั้นเนี่ยเด็กที่อาจารย์สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจารย์เจอเขาตั้งแต่ปีแรกอาจจะเทอม1ด้วยซ้ำเทอม2ปี1เทอม1เทอม2ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ส่งมอบความสุขส่งมอบความรู้ส่งมอบในเรื่องของกระบวนการที่เขาจะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้ง4ปีให้เขาไปเชื่อมั่นค่ะว่าเขาจะออกไปเป็นพลเมืองแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเน้นย้ำเลยค่ะเกิดจากอาจารย์ที่ดีและอาจารย์ที่มีความสุขนะคะท่านอันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองวิทยาเขตที่สกลนครนะคะวันที่เราไปพบที่วิทยาเขตที่สกลนครท่านอาจารย์ก็ได้ให้ได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะได้พูดคุยกับเราแล้วท่านอาจารย์ก็ได้บอกว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็ขอบคุณเรามากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยดูแลนิสิตหมายถึงว่าขอบคุณในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์ผู้สอนในทุกวิชาของทั้งมหาวิทยาลัยที่สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องเจอนิสิตก่อนเนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็เลยบอกว่า general education เนี่ยมันเปรียบเหมือน oasis สำหรับนิสิตในมหาวิทยาลัยนิสิตปีหนึ่งเดินเข้ามาอาจจะหลงทางบ้างอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะมีภาระแบกนู่นนี่นี่นั่นมาในชีวิตมากมายอาจจะเริงล่ามาแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเขามาอยู่ในห้องเรียนของเราซึ่งเราเจอเขาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกศิษย์ในหลักสูตรของเราแต่เราก็เหมือนโอเอซิสที่เราจะช่วยให้เขามีความชุ่มชื่นใจอย่างน้อยก็ประคับประคองให้เขาอยู่ได้ตลอดถึง4ปีนะคะเราตั้งต้นเราเชื่อว่าการติดกระดุมเม็ดแรกที่ดีนะคะด้วยการเจอกับอาจารย์ที่ดีในการสอนศึกษาทั่วไปแล้วเนี่ยกระดุมเม็ดต่อไปมันถูกแน่ๆค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเมื่อเขาเจอในกระดุมเม็ดแรกที่ดีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็อยากให้เขานั้นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าอยู่กับอาจารย์อยู่กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีสิ่งน่าค้นพบหลากหลายมากมายนะคะอยากให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะคะเราก็มาร่วมสร้างโอเอซิสสำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเนาะในส่วนนี้นะคะในตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเราเชิญชวนอาจารย์เนาะเราไม่รู้ล่ะอาจารย์มา30กว่าท่านนะคะ20กว่ารายวิชาที่คิดว่าเราคิดว่าต้องเกิดแน่ๆอาจารย์มาแล้วนะคะเราถือว่าอาจารย์เป็นพวกเราแล้วนะคะมาจากการพวกก็พอผ่านก็เราต้องพึ่งพากันได้นะคะอาจารย์พึ่งพาทีมงานได้นะคะอาจารย์ไว้วางใจพวกเราได้ในการที่จะช่วยเหลือให้อาจารย์ทำวิชาให้เสร็จนะคะเราทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะเราเป็นพวกกันแล้วดังนั้นเป็นพวกกันเราก็ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการจับมือไปพร้อมๆกันในการที่เราจะก้าวเดินนะคะและทำรายวิชาเราก็คิดว่าถ้าเราทำอันนี้ได้ดีเราก็อาจจะมีโครงการแบบนี้นะคะสำหรับที่จะให้อาจารย์ได้มาทำรายวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะทำในอีกสักหนึ่งครั้งใน
ก่อนในปิดเทอมในเทอม2อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าปิดเทอมเทอม1อีกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตที่จะดูก่อนว่าในครั้งนี้นะคะถ้าอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือมีสิ่งใดๆเนี่ยอาจารย์แจ้งเราได้เลยว่าอยากให้ทำแบบไหนเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราอบรมอาจารย์ที่มาสำหรับเปิดรายวิชาใหม่นะคะอันนี้เราก็อยากฟังเสียงสะท้อนจากอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ฟังดิฉันมาตลอดระยะเวลาชั่วโมงครึ่งเนาะไม่ได้ขยับลุกไปไหนเลยนะคะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งยาวตลอดเลยนะคะอาจารย์คะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะสลับสับเปลี่ยนนะคะเราให้อาจารย์เบรกสัก10นาทีนะคะแล้วมาฟังนะคะเสียงชายหนุ่มเพราะๆนุ่มๆ นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแทนเสียงของผู้หญิงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะหลังจากนี้นะคะส่วนคำถามนะคะไม่แน่ใจเผอิญว่าหน้าจอตัวเองไม่ได้เห็นคำถามนะคะหรือมีประเด็นอะไรเดี๋ยวถ้าอาจารย์ระหว่างที่อาจารย์เบรกพักเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์มีประเด็นคำถามใดๆขอให้อาจารย์เขียนเข้ามาในช่องแชทเดี๋ยวจะกลับไปเดี๋ยวจะลงไปดูแล้วจะตอบในช่วงท้ายให้นะคะในส่วนนี้นะคะก็ในส่วนแรกนะคะในส่วนของความเข้าใจความหมายปรัชญาของบทวิชาศึกษาทั่วไปและในส่วนของตัวผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะวิธีการได้มาซึ่งในบทวิชาศึกษาทั่วไปเนี้ยนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญเราเรียกว่าจั่วหัวที่สำคัญเนาะให้อาจารย์ได้ทราบในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงอาจจะมีสัก10นาทีหรือ15นาทีก่อนทานอาหารกลางวันในการที่จะให้อาจารย์ได้ถามคำถามนะคะในส่วนนี้นะคะงั้นอาจารย์เบรกสัก10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่10 โมง 40อ๋อโอเคนะคะเวลา10 โมง 40เราจะกลับมาที่10 โมง 40นะคะแล้วก็มาฟังในเรื่องของสมรรถนะซึ่งก็สำคัญจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า GELO นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาฟังชายหนุ่มบ้างนะคะก็นะคะอันนี้ณตอนนี้เรียนเชิญอาจารย์เบรกก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ